สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการเปิดกาชานั่นเองครับผมเปิดเกลือนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะฮะมีแพ็คสเต็ปอัพอันใหม่มานะครับชื่อว่าแพ็คของไอตัวงูเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วฮะโยรังหรือเปล่าฮะโยรังจริงๆด้วยฮะคือเป็นสัตว์เลี้ยงของรินนะครับผมอ่ะแต่ก่อนจะไปเปิดเนี่ยผมพาไปดูความสามารถก่อนดีกว่านะครับว่าโยรังเนี่ยมันมีความสามารถยังไงทำไมต้องเปิดหานะครับอันแรกเลยนะฮะโยรังก็เป็นสัตว์เลี้ยงของ4จักรพรรดิตัวสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่ามันมา3ตัวแล้วอันนี้ตัวสุดท้ายนะฮะโยรังนะเป็นของรินนั่นเองฮะให้ดูความสามารถที่6ดาวเลยแล้วกันนะครับผมมันเหมือนแบบปลาไหลเลยนะบางทีนะฮะโอเคฮะโยรังเนี่ยจะเพิ่มความสามารถในโหมดสมาร์ทนะครับผมเพิ่มความเสียหายของอัศวินทั้งทีมนะครับ 30%เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับทั้งศัตรูทั้งหมดได้รับเนี่ย 30% แล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลให้แก่สวินทั้งทีมนะฮะ 20% นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยโยรังเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในโหมดสมาร์ทเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ใช้ในโหมดอื่นๆเนาะเพราะว่าเขามีหน้าที่มาเพื่อลงโหมดนี้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์อยู่นะครับเพราะว่าโหมดสมาร์ทเป็นโหมดที่ทุกคนจะต้องลงเพื่อหาของอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าอารีน่าก็ยังใช้ตัวเหล่านี้ข้างบนอยู่อย่างโทบี้อย่างซานาบิอะไรก็ว่ากันไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีการันตีสเต็ปอัพมาแล้วเนี่ยผมก็จะมาทำการเปิดนะครับผมเพื่อให้ได้อย่างน้อยโยรัง4ดาวนะแต่ว่าการเปิดอันนี้เนี่ยเป็นการแบบเรียกสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาทำการเปิดสเต็ปอัพ7ครั้งนะมาดูกันว่าจะได้โยรังไหมนะฮะโอเคฮะแล้วก็ที่4ครั้งเนี่ยจะได้ทองนะครับ 50,000 แล้วก็5ครั้งจะได้ใบเรียกสัตว์เลี้ยง4ดาวแล้ว7ครั้งก็จะการันตีเลยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะแพ็คที่1ครับผมปั๊บ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 ดูดิว่าจะได้โยรังมาแถมเพิ่มไหมนะฮะคือไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้การันตีใบทอง3ใบนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ดวงคุณล้วนๆนะฮะโอ้โหผมนึกว่าเกมจับคู่ฮะดูสิฮะซารัน3ตัวอาย่า3ตัวนะฮะโอ้โหมาลุ้นใบทองครับปุ๊บโอ้โหไม่มีแสงโอ้โหหนูเบลนะฮะโอ้คาเรนนะฮะโอเคฮะแพ็คที่1ผ่านไปนะฮะแพ็คที่2ก็ตามมานะฮะปั๊บ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 โอ้ใบเดียวปุ๊บโอ้โหเสี่ยวหลิงนะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้การ์ดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันสามารถดูขอบเหมือนการ์ดอัศวินได้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมก็พยายามจะลุ้นไปแล้วกันนะแพ็คที่3ครับจัดมาครับปั๊บปั๊บโอ้โหใบโอ้โหใบเดียวจริงดีโอ้โหบ้าไปแล้วปึ๊บเฮริพินนะฮะโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยนะฮะโอเคฮะแพ็คที่4แล้วครับผมได้ทอง 50,000 ครับกี่ใบใบทองโอ้โหใบเดียวโอ้เอรินะครับผมโคตรเกลือเลยว่ะไม่มีแบบแสงมาให้หน่อยเหรอตัวอะไรก็ได้นะฮะแพ็คที่5ครับได้ใบเรียกตัดเลี้ยง4ดาวด้วยนะฮะโอ้โห1ใบอีกแล้วโอ้โหโอ้โหคือแบบเอามาทำไมเนี่ยแพ็คที่6ครับโอ้โหนี่มันละลายบี้แบบทิ้งเล่นๆเลยนะเนี่ยโอ้โหหนูเบลคือขอเหอะแพ็คสุดท้ายขอแสงสักตัวให้ชื่นใจหน่อยเถอะนะขอร้องล่ะนี่ครับการันตีน้องโยรังนะฮะมาแน่นอนครับและแพ็คสุดท้ายโอ้โหชื่นใจจริงๆนะคือแบบเหมือนติดอยู่ในความมืดที่มองอะไรไม่เห็นแล้วครับมันไม่มีแสงอะไรเลยนะฮะโอ้โหมีแต่เกมจับคู่เท่านั้นนะที่จะเข้าใจเรานะเราน่าจะเล่นแบบเอ้ยภาพนี้น่าจะคู่กับภาพนี้อย่างนี้เนาะแต่ไม่ทันแล้วฮะหมดละ7แพ็คนะครับผมโอเคนะก็ถ้าเกิดใครที่เปิดครบ7แพ็คเนี่ยมันก็จะเข้ามาในจดหมายนะครับผมนี่เป็นโยรัง4ดาวแบบการันตีเลยนะถ้าใครแบบว่าดวงไม่ดีเนี่ยแนะนำให้มาเปิดไว้นะครับทั้ง1ตัวก็ยังดีนะทำไมผมรู้สึกว่ามันน่าเกลียดจังวะเวลาที่มันเลื้อยออกมามันดูแบบเหมือนปลาไหลเหมือนงูอะไรสักอย่างนะฮะ
แล้วก็ตรงนี้มันก็อ้วนอ้วนออกมาตรงขาฮะเออนะแต่ก็มองอีกมุมนึงก็น่ารักดีฮะตาเหมือนหนอนหนอนผีเสื้อเลยนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็คือการันตีน้องโยรังแล้วก็แถมใบเรียก4ดาวอีก1ตัวกดแบบพี่เผอครับน้องมิกครับผมมีจนไม่รู้จะเปิดร้านทองได้แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ทำการเปิดครบ7แพ็คเรียบร้อยนะครับสำหรับโยรังเย้ก็เดี๋ยวจะเอาไปลงในโหมดสมาร์ทละกันนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดใครที่ต้องการโยรังก็อย่าลืมมาเปิดครับมีระยะเวลาจำกัดอยู่นะครับตามหน้าตู้ที่เขาบอกเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคฮะลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ